มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนขนหัวลุกล้มตัวลงนอนผงะตัวแข็งทื่อตาเบิกโพรงบองหลายักษ์สบตาบนหลังคาวันที่21กุมภาพันธ์ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยบรรเทาวังวิเศษจังหวัดตรังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมีงูบองหลาหรืองูจงอางขนาดใหญ่ค่ะเลื้อยขึ้นไปอยู่บนขื่อหลังคาขนำในสวนยางไกลบ้านเลขที่223หมู่2ตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังหลังรับแจ้งจึงประสานนายสวัยแก้วเจือหัวหน้าหน่วยกู้ภัยบรรเทาวังวิเศษพร้อมทีมอาสากู้ภัยซึ่งมีความชำนาญในการจับงูจงอางจนได้ฉายามือปราบอสรพิษเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบนายปรีชาอายุ42ปีเจ้าของสวนยางซึ่งอยู่ในอาการตกใจพาไปชี้จุดใต้หลังคาขนำที่สร้างไว้ในสวนยางใกล้บ้านค่ะก็พบงูบองหลาขนาดใหญ่ยาวกว่า5เมตรนอนพาดไปตามขื่อหลังคาขนำนายสวัยพร้อมทีมกู้ภัยจึงได้ใช้บ่วงคล้องคองูแล้วใช้มือจับนำออกมาด้านนอกค่ะวัดขนาดความยาวได้กว่า5เมตรหนัก10กิโลกรัมจากนั้นนำใส่กระสอบก่อนนำไปปล่อยป่าห่างไกลชุมชนค่ะนายปรีชาเล่าให้ฟังว่าหลังจากกรีดยางเสร็จก็เข้ามานอนพักผ่อนในขนำที่สร้างไว้ในสวนยางใกล้บ้านค่ะขณะกำลังหลับๆตื่นๆนั้นสายตาก็เหลือบขึ้นไปเห็นงูจงอางหรืองูบองหลายักษ์นอนแลบลิ้นแผลบๆอยู่บนหลังคาขนำซึ่งใกล้กับที่นอนอยู่ทำเอาตกตะลึงนอนช็อกตกใจไม่กล้าเคลื่อนไหวตัวพอตั้งสติได้ก็รีบลุกขึ้นกระโดดหนีตายออกมาอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวสุดๆค่ะเพราะงูบองหลามีพิษร้ายแรงมากหากโดนกัดเข้าไปก็ถึงตายค่ะด้านนายสวัยกล่าวว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนแห้งแล้งและไม่มีแหล่งน้ำงูจึงลงมาอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและยังเป็นฤดูผสมพันธุ์ของพวกมันด้วยค่ะทำให้พบเจอบ่อยโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาหน่วยกู้ภัยบรรเทาวังวิเศษจับงูจงอางไปแล้วประมาณ20ตัวขอเตือนชาวบ้านที่เจองูประเภทนี้ต้องระมัดระวังอย่าเข้าใกล้อย่าไปทำให้มันตื่นและให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปจับเท่านั้นค่ะอย่าได้กระทำการจับหรือทำร้ายงูเพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ